แล้วนะครับไปดูความสวยงามทางธรรมชาติที่เราต้องร่วมด้วยช่วยการอนุรักษ์นะครับโดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองแล้วก็นักท่องเที่ยวร่วมกันปล่อยน้องสิงหาเต่ากระที่ได้รับบาดเจ็บจากการติดเศษอวนเกยตื้นครับกลับสู่ท้องทะเลที่หาดท้ายเหมืองครับนายปรารภแปลงงานท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมือง พร้อมด้วยนางสาวประภัยพุกงามสถิติจังหวัดพังงานำเจ้าหน้าที่อุทยานร่วมกันปล่อยเต่ากระเพศเมียอายุประมาณ4ี่หปีครับซึ่งถูกเศษอวนพันรอบตัวลอยมาเกยตื้นได้รับบาดเจ็บที่หาดท้ายเมืองท่ามกลางความยินดีของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมารอชมที่บริเวณริมหาดท้ายเมืองอำเภอท้ายเมืองของจังหวัดพังงาครับแม่ดูดิวิง่งดุ๊กๆๆๆน่ารักเชียครับนะครับ วัวน,นาอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาท้ายเหมืองท่านบอกว่าเต่ากระตัวนี้เมื่อเดือนมิถุนาย,ยนมีชาวบ้านพบว่าติดซากอวนแล้วก็ลอยมาเกยตื้นชายหาดที่หาดบางในเขตของอุทยานแห่งชาติเจ้าหน้าที่จึงเข้าทําการช่วยเหลือครับซึ่งเมื่อตัดอวนออกจากตัวเต่าพบว่าเต่าอ่อนแรงในส,สภาพที่ยกหัวไม่ขึ้นจึงได้นําไปรักษาที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะสัตวน์น้ําของชายฝั่งพังงา โดยจะได้ที่ศูนย์ได้ดูแลอย่างใกล้ชิดครับจนฟื้นตัวแข็งแรงได้รับโอกาสในการลงทะเลอีกครั้งจึงได้รับโอกาสในเดือนสิงหาคมที่เพิ่งผ่านมานะครับ,รบก็คือวันแม่แห่งชาติมาปล่อยน้องเตา่ากลับคืนสู่ธรรมชาติและเมื่อโตเต็มวัยก็หวังว่าจะกลายเป็นแม่เต่าที่กลับมาวางไข่ที่หาดท้ายเมืองน,นี่แหละแล้วก็ได้ตั้งชื่อน้องว่าน้องสิงหานั่นเองครับเป็นที่ระลึกว่าน้องได้รับอิสระ ในเดือนสิงหาคมนี้ครับเนี่แหละครับเป็นเหตุผลว่าทําไมเวลาเขาปล่อยเต่าทะเลเนี่ยเขาจะต้องปล่อยจากชายหาดเพราะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเออเห็นน้องเดินเนี่ยค่อนข้างไกลแล้วค่อนข้างช้าแต่ไม่ไปปล่อยในน้ำซะทีเดียวเลยเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยเวลาที่เราปล่อยจากชายหาดลงไปเนี่ยพวกเต่าพวกนี้เขาจะจําน้องเต่าเขาจะจําว่าเขาออกมาจากที่ไหนฟักไข่จากตรงไหนแล้วช่วงที่เขาถึงฤดูวางไข่ที่เขาโตเต็มวัยแล้วเนี่ยเขาก็จะกลับมาในพื้นที่นั้นๆเพื่อจะมาวางไข่ นี่เ,เป็นระบบนิเวศวิทยาของเขาอะนะครับเราก็ต้องเตรียมชายหาดให้พร้อมความสะอาดของท้องทะเลให้พร้อมด้วยเพราะมันเคยเกิดกรณีคูนากคระเต่ากระไม่มาวางไข่เพราะว่ามันไม่มีอะไรพร้อมเลยสิ่งสกรปรกเยอะแยะมากมายทีนี้พอทาความสะอาดดูแลทุกอย่างกลับคืนสู่ธรรมชาติมันกลับมา ก็ตามที่เป็นชายหาดแบบนี้ถ้าเกิดเห็นว่าลักษณะเป็นหลุมที่เต่าเนี่ยเขามาวางไข่เอาไว้แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าเต่าทะเลเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์อนุรักษ์ต้องช่วยกันดูแลนะครับไปช่วยดูหลุม,มต้องไปช่วยกันต้องไปช่วยอนุบาลน,นะครับไม่งั้นรอดชีวิตกี่ตัวเองไม่กี่ตัวอัตราการรอดชีวิตเขาก็ค่อนข้างน้อย,อยนะครับช่วยกันครับ